สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับช่วงนี้กระแสตกหมึกนี่ร้อนแรงมากเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับพี่คันตกหมึกรุ่นไหนดีนะครับ EP ที่แล้วนี่เราจัดตัวบนไปให้แล้วนะครับชิมาโน่นะครับกับไดว่านะครับนะใครที่เป็นแฟนคลับตัวแพงนะครับย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะเรามาเอาใจมือใหม่นะครับมือใหม่สายหมึกนะครับหรือว่าบางคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะชอบไหมนะอาจจะตัวนี้ไปก่อนนะครับกับไอก้าอิกิมูมัดเอางี้เรียกมันไอก้าอิกิไกลุงแล้วกันนะครับนะเรียกเป็นภาษาไทยไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสะกดผิดอีกนะวันนี้เราจัดมาให้นะครับความยาว8ฟุต8 2ท่อนเวท ML นะครับตีเหยื่อเริ่มต้นขนาด2นะครับถึง 3.5 นะครับ PE เริ่มต้น 0.6 ถึง 1.2 นะครับมาเดี๋ยวให้ดูความสวยกันนิดนึงนะครับเจ้าไอก้าอิกิตัวนี้นะครับเคยเข้ามาแล้วนะครับในปีที่แล้วนะครับเข้ามาได้100กว่าคันนะครับแป๊บเดียวหมดเลยนะครับรอบนี้ผมจัดมาให้อีกนะครับแต่ว่ามันได้มาน้อยนะครับรอบนี้ผมได้มาแค่อย่างละลังนะครับอย่างละ20คันเองนะครับรอบนี้ฉะนั้นใครที่อยากจะตกหมึกนะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับไอก้านะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ให้ดูความสวยกันนิดนึงนะครับเข้ามา2สีนะครับสีแดงกับสีม่วงนะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือไกด์จะเป็นสีลุ้งนะครับหรือสีออโรร่านะครับอย่างสวยเดี๋ยวเราไล่ให้ดูความสวยนี่ครับดูไกด์นะครับไกด์จะเป็นสีลุ้งนะครับหรือสีออโรร่าบางคนเรียกสีไทเทนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับจะเรียกอะไรก็ได้นะปลายท็อปไมโครอย่างสวยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปให้ดูอีกหนึ่งทีนะครับไกด์สีสวยๆนะครับสวยมากครับถ้าไม่บอกว่ามาจากค่ายไอก้านะครับผมนึกว่าต้องขายสัก 2,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นี่แต่ถ้าค่ายนี้นะครับรับรองนะครับราคานี่หายห่วงนี่ครับสวยรีซีทแต่งนะครับน้ำหนักเบานะครับท้ายทรงสปอร์ตนะครับนี่ให้ดูไกด์นิดนึงนะครับนี่ครับไกด์สีไทเทหรือสีออโรร่านะครับก็เข้ามา2สีนะครับเลือกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแฟนคลับสายปลาหมึกนะครับจากเจ้าไอก้าอิกิตัวนี้นะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ราคาเดิมนะครับปีนี้ผมจัดให้ราคาพิเศษหลายตัวเลยนะครับ 1,390 บาทเท่านั้นนะครับ 1,390 บาทเท่านั้นนะครับจัดส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่ง EMS ทั่วประเทศไทยเพิ่ม100บาทนะครับตัวนี้นี่คลิปอัดคลิปเทสนี่เยอะมากนะครับลองหาชมดูได้นะครับคลิปอัดคลิปเทสเขานี่เยอะจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องเทสตัวนี้รู้สึกว่าทางคุกอิดเขาเอาไปเทสนะโอ้โหปลาหมึกกระดองนี่ไซส์เป็นโลเลยนะครับสวยมากระเบิดระเบิดนี่เหมือนเดิมก็เหมือนตัวอัปเกรดของยูเรก้าถ้ายูเรก้าจะเป็นไกด์ธรรมดานี่มากี่ทีก็ต้องงัดแต่งัดกี่ทีก็ติดใจนี่ดูนะครับคือถ้าปลาหมึกก็คงเขาคงไม่ต้องงัดขนาดนี้นะบอกไว้ก่อนครับนี่ออเดอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะบอกเลยออเดอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งจะมาไกด์ออโรราเวลามันเป็นไกด์ฟิกนั่นแหละค่ะตรงเคคนน้ำเค็มอยู่แล้วเพราะมันเป็นคันตกปลาหมึกแต่ที่เขาทำเป็นสีออโรราเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนลิมิเต็ดคนที่มองหาความลิมิเต็ดวิบวับวิบวับหน่อยวิบวับอ้าวแดงก็ต้องงัดจ้านี่ครับเต็มที่เลยครับไร้รอยต่อทอเต็มผืนตื่นแน่นอนวันนี้ราคาโปรเดิมนะคะร้านไทยขาย 1,900 ไม่เราไม่ขายนะเราเอาแค่ราคาโปรเดิมปีนี้เป็นปีโควิดช่วยเหลือกันนะคะรถได้รถรถได้รถอันนี้ 1,390 EMS 100บาทก็พอใครอยากจัด 2,000 3,000 ทั้งทีมเก็บได้เก็บนะจ๊ะมาแค่สีเราไม่ถึงลังนะคะน้อยนิดแต่เราก็ยังอยากจัดให้นะปกติซื้อแค่ชุดไกด์อย่างเดียวอ่ะเคยสั่งชุดไกด์อย่างนี้ก็ 1,500 แล้วนะครับเฉพาะไกด์นะครับอย่าไปบอกเขาอย่างงั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราโม้ให้คุยกับสายช่างตัวจริงเมื่อก่อนลูกค้าชอบซื้อคันแล้วก็ไปบิ้วเองแหวน200
แหวน200รีตี150ไกด์ไกด์เอาไปพันเอาไปถูกๆเลยนะ 1,000 อ่ะแล้วประเด็นคือแล้วแบงค์บิ้วมาเสร็จแบงค์มันเป็นแบงค์ไก่กาด้วยอ่ะมันไม่ได้อย่างนี้อ่ะบอกได้เลยครับซื้อของบริษัทซื้อของแท้จบกว่าจบสวยด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบิ้วแล้วใช้อย่างเดียวพอจบสวยๆมึงกระดงมึงกระดองอัดไปงัดให้รู้เดี๋ยววันนี้ผมปลอมตัวเป็นมือกระดองก่อนนะครับอุ๊ยติดแล้วเฮ้ยติดแล้วต้องงัดขนาดนี้ไหมวะเด็กติดแล้วติดแล้วเชื่อไหมถ้าปลาหมึกทำได้อย่างเมื่อกี้พี่ต้องไปตบอยู่ที่นี่แล้วอะอลาสก้าแล้วโอเคจัดไปกันสวยๆนะคะด่วนๆเวลาสั่งเข้ามาขอนิดนึงนะคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะชื่อรุ่นมันอ่านยากใช่ไหมชื่อรุ่นมันอ่านยากอย่างนี้คันตบหมึกไอ้ก้าไกลุงแค่นั้นแหละง่ายๆสีแดงว่าไปคันแบงค์เขาเป็นสีดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีได้ดิ้นแหวนแต่งต่างที่ตรงนี้แหวนแต่งสีแดงกับแหวนแต่งสีม่วงบางคนชอบแบบถูกโฉลกกับสีแดงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนบางคนชอบสีออโรร่าเก็บก่อนเดี๋ยวรอลอกสีออโรร่ามาก็จัดเฮ้ยพูดงี้ได้ไงรู้สึกว่ามันจะมานะอยากใช้คำว่ารู้สึกรู้สึกทีไรแอดมินเปลี่ยนตายทุกทีรู้สึกว่า G-Mac ออโรร่าจะมาสิ้นปีนี้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยอดมันจำล่อเป็น70ตัวนะจะพูดดังได้ไหมเนี่ยไม่รับแล้วนะพี่ไม่รับแล้วขอมาก่อนนะเพราะไม่งั้นหนูจดไม่ไหวบอกแล้วใช่ไหมบอกเลยใช่ไหมว่าจะบอกเฉพาะลูกค้าประจำเนี่ยก็บอกแล้วถ้าไลค์เราเลิฟเราติดตามเป็นแฟนคลับเราจะไม่พลาดของดีผมบอกได้เลยนะครับใครที่จะซื้อมือสองตอนนี้รอเลยเดี๋ยวจะจัดให้บอกดิเพราะว่ามือสองเนี่ยราคามันโหดร้ายผมรับไม่ไหวนะครับผมก็เลยจะขายมือหนึ่งหนูขายมือหนึ่งแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาขอขึ้นมาหน่อยนึงจะอยู่ประมาณสองเอ้ยแต่เราขายอยู่หลักสองแต่ลูกค้าไปซื้อมือสองมือสองนะมือสองสีออโรร่าอยู่หลัก 3-5 มือสองนะบอกก่อนบอกราคาหนูก็อ๋อดีแล้วค่ะพี่คือไม่เป็นไรซื้อมาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะชี้ช้ำใจเดี๋ยวจะช้ำใจเขาก็โอเคเพราะเขาก็รู้ราคาใช่ไหมแต่มันหาไม่ได้ไงปีกว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดอีดิชั่นว่าจะไม่พูดแล้วนะเนี่ยก็ยับยับไปหน่อยเดี๋ยวบางคนถามว่าจะมาไหมคาดว่ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นเก็บคันรอได้เลยจ้ะแล้วเก็บตังค์รอด้วยนะรอด้วยเพราะไม่ใช่ของมาแล้วผมไม่มีตังค์นี่ไม่ได้เลยนะไม่มีตังค์ช่วยไม่ได้นะครับพี่รอบนี้หนูช่วยอะไรพี่ไม่ได้แล้วนะคะรอบที่แล้วหนูยังช่วยได้แต่รอบนี้เพราะมันได้ของมาไม่เยอะหรอกใช่โอเคป่ะกลับโอเคไอ้ก้าไอ้ลุงกิไกลุงไอ้ก้าตกหมึกก็ได้เอาเรียกง่ายๆไม่ต้องอีกิแล้วไอ้ก้าตกหมึกไกลุงนะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับส่วนใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้ให้พร้อมนะครับไม่งั้นคุณอาจจะพลาดได้นะครับถ้าจะเก็บสีม่วงรอลอกสีม่วงด้วยก็ดีแต่เก็บคันก่อนนะบอกไว้ก่อนนะครับใครเขาเรียกว่าม่วงเขาเรียกสีออโรร่านั่นแหละอุ้ยแต่ปีนี้กระแสออโรร่ามาแรงแรงแบบโหดๆแต่สีไอรอนก็โหดนะก็กระแสดีบางคนเขาก็อยากได้สีแบบแมนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม้เราชอบแนวน่ารักอ่ะดูความเด้งเด็กแต่ถ้าอยากซื้อเอาใจคุณแฟนนะคะไปตกด้วยกันเราสีแดงคุณแฟนสีนี้แล้วคุณจะหมดปัญหาเรื่องการจะขอไปตกปลาตกไปทะเลไปตกปลาไม่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ไปคุณจะหมดปัญหานี้ทันทีนะคะหนูเจอวันเสาร์ลูกค้าใช้โปรโมชั่นคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งกับแฟนนะคะก็คือซื้อชุดเราชุดหนึ่งซื้อชุดแฟนชุดหนึ่งคนละครึ่งของแท้แล้วไปด้วยกันใช่พอตกได้อ่ะพี่เขาดีใจไงเขาแฟนเราแฮปปี้พี่ผู้หญิงแฮปปี้พี่ผู้ชายก็ต้องแฮปปี้นะคะเพราะว่าเราก็จะขอไปตกได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ไปด้วยกันแล้วเราก็มาทำกับข้าวกินด้วยกันโอ้สบายจะตายเป็นแผนที่เยียบยนต์มากไม่ต้องตีกันไม่ต้องตีกันเราจะไม่เที่ยวคนเดียวเราต้องไปเที่ยวด้วยกันหากันคนละครึ่งดีไม่ดีพอคุณแฟนติดใจนะคุณแฟนซื้อชุดแพงกว่าเราอีกเจอมาแล้วเบอร์ซื้อให้เราอีกชุดนึงอีกต่างหากเพราะว่าไปด้วยกันมันต้องใช้ด้วยกันนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทางหน้าร้านเจอมาก็ใครมีเทคนิคเด็ดๆก็บอกกันมาได้นะคะเป็ดปั่นหมดปัญหาขอไปไม่ได้ไปนะคะคนละครึ่งอย่างเงี้ยเผลอๆไม่ต้องขอก็ได้ไปชวนทุกวันเสาร์มันหยุดไปไปบางแสนไปบางทะเลไปตกเผลอๆไม่ต้องรอวันหยุดก็ได้ไปอย่างเงี้ยไม่ต้องขอก็ได้ไปผู้หญิงเป็นเพศที่ถ้าชอบแล้ว
ม่เลิกนะคะพี่ไม่เลิกนะคะจะเอาให้สุดนะคะยิ่งผมชายเยอะนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เราก็รู้ๆกันอยู่นะคะจัดสุดแน่นอนป่ะโอเคครับสวัสดีครับ